ดีค่ะสวัสดีค่ะสอบเสียงก่อนสักครู่นะคะอย่าดูแลแบบที่คนรักเขาทำเสียงมาไหมฮัลโหลเสียงชัดเจนมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะโอเคแสดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะกำลังรับชมไลฟ์ผ่านเพจ Facebook Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณอยู่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะอยู่กับแบมมาอีกแล้วจะต้องพาไปเจอสาขาใหม่ๆไปพบสาขาใหม่ๆแน่นอนค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สาขาใหม่เช่นเดียวกันและสาขาที่เราอยู่กันในวันนี้ก็คือสาขานะคะที่อยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์นั่นเองนะคะสำหรับสาขานี้ค่ะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะตั้งอยู่ในปั๊มคาวเทคบนถนนราชพฤกษ์อยู่ระหว่างนะคะซอยลาดพร้าว132และ134นั่นเองค่ะเข้ามาปุ๊บจะเจอปั๊มคาวเทคยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยพอขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอศูนย์บริการ Be Quick รอทุกท่านอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือบรรยากาศภาพรวมแล้วก็สาขาแบบชัดๆเลยนั่นเองท่านไหนที่กำลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้แบมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วยังไงนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้อยากจะรับโปรโมชั่นเดี๋ยวแบมจะไปแอบหยิบสมุดราคาหนีบติดตัวไว้เลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะทราบราคาโปรโมชั่นค่ะวันนี้บอกเลยว่าแบมจะมีสมุดติดตัวไว้ให้คร่าวๆนะท่านไหนสนใจอยากจะเช็คราคาแอบสกิปมาได้เลยนะคะในไลฟ์เนาะหรือท่านไหนนะคะอยากจะแชร์อยากจะบอกต่อให้คนที่รู้จักได้เข้ามานะคะใช้บริการที่สาขานี้สามารถทำการกดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆที่หน้าเพจ Facebook ได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวแบมจะขออนุญาตนะคะพูดในส่วนของโปรโมชั่นนิดนึงเชื่อว่าหลายท่านรอช่วงนี้อยู่นะคะสำหรับสาขานี้นะคะเราเปิดให้บริการกันตั้งแต่วันที่24นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่โปรโมชั่นค่ะจะมีเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองซึ่งโปรโมชั่นนะคะจะมีตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31มีนาคมถึงสิ้นเดือนนั่นเองโปรโมชั่นบอกเลยว่าอัดแน่นอัดเต็มอัดจุไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นยาง3แถม1นะคะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบตเตอรี่โชว์อัพผ้าเบรกน้ำมันเครื่องระบบแอร์ Liquid Moly นะคะรวมไปถึงการล้างแอร์จาก Air Clean มีส่วนลดให้ด้วยค่ะอยู่ที่ 25% หรือท่านไหนที่สนใจล้อแม็กหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็มีการจัดโปรโมชั่นล้อแม็กให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะซึ่งล้อแม็กนะคะหลายๆท่านเนาะถ้าหากว่าดูอยู่ในไลฟ์แล้วอยากจะทราบราคาบางมีราคาแนะนำด้วยค่ะวันนี้ล้อแม็กทุกไซส์ทุกแบบทุกรุ่นนะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดให้ทันที 50% ย้ำว่าลดราคาทันทีสำหรับล้อแม็ก 50% นะคะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เดินมาแล้วแจ้งว่าต้องการซื้อล้อแม็กในราคาส่วนลด 50% ทุกท่านค่ะมาเจอกันได้เลยเฉพาะที่สาขานี้เท่านั้นด้วยนะคะมาดูในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะมีในส่วนของราคาเนาะเริ่มต้นที่ขนาดไซส์15เลยค่ะอย่างเช่นนะคะแม็กไซส์15เนี่ยราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่วงละ 4,990 บาทแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นค่ะลด 50% ราคาลดลงทันทีนะคะเหลืออยู่เพียงแค่ 2,495 บาทเท่านั้นเองค่ะแต่พิเศษกว่านั้นท่านไหนที่อยากจะเทินล้อแม็กเก่านะคะก็สามารถเอาล้อแม็กมาเทินได้นะคะขอบนะคะก็จะมีให้เลือกหลายราคาเลยมีตั้งแต่500ไปจนถึง800ค่ะท่านไหนที่สนใจสามารถนำล้อแม็กมาทำเทินแล้วก็ลดราคาลงไปอีกได้ด้วยนั่นเองนะคะแต่มากกว่านั้นไม่ลดราคาอย่างเดียวไม่ได้แค่เทินได้อย่างเดียวยังสามารถผ่อนชำระได้ด้วยค่ะ 0% นาน6เดือน 0% นาน6เดือนสมมุติจุดที่แล้วลูกค้าอยู่แค่นี้เลยค่ะผ่อนไปเสร็จแล้วเหลืออยู่ราคาเพียงแค่ 7,980 บาทเอาไปหาร6ตกเฉลี่ยชำระอยู่แค่เดือนละ 1,330 บาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีให้เฉพาะที่สาขาที่เปิดใหม่อย่างเช่นที่สาขานี้กับสาขานะคะคาวเทคลาดพร้าวเท่านั้นเองค่ะโอเคนอกจากในส่วนของล้อแม็กกันแล้วนะคะย้ำนะโปรโมชั่นมีถึงแค่31มีนาคมเท่านั้นเปิดให้บริการกันตั้งแต่8โมงเช้าค่ะไปจนถึง3ทุ่มนั่นเองใครที่ไม่อยากพลาดรีบมานะคะระหว่างซอยลาดพร้าว132แล้วก็134นั่นเองปักหมุดไม่ได้เลยค่ะไปจุดถัดไปกันดีกว่าเนาะตรงด้านนี้เลยค่ะนี่
นี่เลยนี่เลยนี่เลยแซนแทนอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของล้อแม็กเช่นเดียวกันจะมีการจัดเซตโปรโมชั่นล้อแม็กจับคู่กับยางนะคะก็จะมียางหลายรุ่นหลายแบบลูกค้าท่านไหนอยากจะให้เราช่วยจับชุดเซตให้สามารถปรึกษากันได้บางท่านบอกว่าเอ้ยน้องพี่เห็นมีโปรโมชั่นด้วยนะเป็นโปรยาง3แถม1แล้วถ้าพี่อยากจะได้ล้อแม็กไปด้วยมีราคาพิเศษให้ไหมมีนะคะก็คือส่วนลด 50% ที่เราจัดไว้ให้นั่นเองนะคะใช่ขออนุญาตขยับเข้ามาดูด้านในกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตพามาชำเลืองราคาตรงนี้นิดนึงเข้าร่มลมตกอ่ะหันมาด้านนี้หันมาด้านนี้คุยกับน้องหน่อยหันมาหันมาอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นที่เราจัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องไหมคะพี่นี่นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นด้วยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถ้าลูกค้ามีคำถามสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแบมจะได้เช็คราคาเบื้องต้นให้นะคะอันนี้เรามีโปรโมชั่นทุกรายการเลยไหมคะหรือว่ามีแบบตอนนี้เลยก็คือจะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวยางเบรกโช๊คลด 25% นะครับตัวล้อแม็กนะครับน้ำมันเครื่องตรงนี้มีเกือบทุกรายการให้ลูกค้าเลือกหาครับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องมาที่สาขานี้ที่ชื่อว่าคาวเทคคาวเทคคาวเทคที่ไหนคาวเทคลาดพร้าวครับโอเคคาวเทคลาดพร้าวนะคะคือจริงๆพี่เขาไปมาหลายสาขาค่ะด้วยความที่บีควิกเปิดหลายสาขาก็จะกระจายกันไปหลายที่ก็อาจจะมีความสับสนบ้างบางวันก็อาจจะขับมาลาดพร้าวบางวันก็อาจจะขับไปวิภาวดีนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นนึกได้ว่าต้องไปที่ไหนโอเคขอบคุณนะคะนี่นะคะนอกจากในส่วนของจุดนี้นะคะแบมพาทุกท่านมาดูราคาคร่าวๆแล้วเนาะจุดนี้จะเป็นจุดแรกค่ะที่ลูกค้าที่ขับรถเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาปรึกษานะคะว่าเอ๊ะวันนี้สนใจอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์รายการไหนค่ะจะเป็นยางเป็นแบตเป็นโช๊คอยากจะเช็คราคาราคาเท่าไหร่ลดแล้วเหลือเท่าไหร่สามารถพูดคุยกับเจ้าที่บริเวณหรือว่าแอเรียนี้ได้เลยนะคะโอเคมาดูยางกันบ้างดีกว่าค่ะไฮไลท์ของวันไฮไลท์ของงานแน่นอนค่ะว่านึกถึงเรื่องยางต้องนึกถึงศูนย์บริการบีควิกเท่านั้นนั่นเองนะคะมาดูกันยางตรงนี้มียางอะไรให้บ้างค่ะคือที่ศูนย์บริการบีควิกค่ะเรามียางให้เลือกกันเนี่ยหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยตามประเภทการใช้งานของรถเนี่ยหลากหลายรายการเลยบางท่านใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาจจะใช้เป็นยางรุ่นปกติทั่วไปไม่ต้องเน้นในเรื่องของการแบบขับรถขึ้นเนินขึ้นหินโดนหินเหยียบหินมากนะคะหรือว่าท่านไหนต้องการใช้ยางนะคะหรือว่าใช้รถในการบรรทุกสิ่งของขนของอาจจะแนะนำเป็นอีกแบบนะคะดังนั้นแล้วค่ะท่านไหนที่ไม่แน่ใจอยากจะหาตัวช่วยดีๆค่ะและศูนย์บริการที่ไว้วางใจได้แบบแนะนำเข้ามาที่ศูนย์บริการ บีควิกได้เลยนะคะแล้วก็ย้ำนะว่าช่วงนี้ในช่วงการจัดโปรโมชั่นค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะเรามีการจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะกับการซื้อยางแบบ3แถม1นะคะผ่อนได้สบายสบายเลยค่ะ 0% นานถึง6เดือนนั่นเองนะคะบอกเลยว่านี้โปรโมชั่นคุ้มมากจริงๆใครที่ไม่อยากพลาดต้องรีบมาเจอกันนะคะย้ำมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองเนาะนะคะถัดไปในเรื่องของยางค่ะหลายท่านซื้อยางที่ศูนย์บริการบีทิกแล้วก็อาจจะมีความแบบเอ๊ะน้องมีการบริการหลังการขายยังไงบ้างนะคะที่ศูนย์บริการบีควิกค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อโปรโมชั่นหรือว่าซื้อราคาปกตินะคะลูกค้าทุกท่านค่ะจะได้สมุดรับประกันยางนะคะในเรื่องของการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟรีเติมลมยางนะคะฟรีสลับยางทุกหมื่นกิโลฟรีถ่วงล้อทุกหมื่นกิโลฟรีแทงใยไหมในกรณีที่รถไปเหยียบตะปูมาและสามารถแทงใยไหมได้เราบริการให้ฟรีนะคะในระยะเวลา1ปีนะคะหรือว่า 25,000 กิโลเมตรอันนี้จากศูนย์บริการ บีควิกเองหรือ2ปีค่ะหรือ 50,000 กิโลเมตรจากโรงงานผู้ผลิตก็จะมีเรื่องของการส่งเคลมให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอยากได้ยางที่มั่นใจคุณภาพมีที่มาที่ไปจากแบรนด์โดยตรงและสามารถนะคะมีการบริการหลังการขายที่ดูแลเราได้อย่างเต็มที่แนะนำมาที่ศูนย์บริการ Be Quick เลยค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ลาดพร้าวมีโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นต้องมาที่ลาดพร้าวละค่ะโอเคเดี๋ยวไปจุดถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเขยับไปด้านนู้นละกันท่องซ่อมของเรานะคะแบมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนาะก็อาจจะมีความแบบว่าเอ๊ะที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวไปทางนั้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวงงนะคะจุดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศสาขาของเรานะคะคือสาขาจะเป็นตึกแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยประมาณ2ชั้นครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะก็ด้านในค่ะจะมีโปรโมชั่นหลากหลายรายการแล้วก็มีในช่วงของการให้บริการนะคะซึ่งที่นี่จะมีให้บริการทั้งหมด
ที่6ช่องซ่อมค่ะนะคะซึ่ง6ช่องเนี่ยก็จะมีการดูแลรถที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูช่องนี้กันก่อนเลยค่ะนะคะช่องแรกนะคะก็จะมีรถลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็มีจุดเติมลมยางด้านในด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจุดเติมลมยางไนโตรเจนเพียงแค่ขับรถนะคะเข้ามาจอดเทียบตรงนี้เดี๋ยวพนักงานของเราก็จะทำการใส่นะคะแล้วก็เติมลมยางให้เพียงแค่แจ้งได้เลยและถ้าท่านไหนไม่รู้ว่ารถของท่านนะคะต้องเติมลมยางเท่าไหร่วันที่ลูกค้าค่ะนะคะเข้ามาทำการซื้อสติกเกอร์ B-Quick ที่เป็นสติกเกอร์ปรับลมยางนะคะก็จะมีเรื่องของการเขียนไว้ให้ด้วยว่ารถของลูกค้าเนี่ยใช้ลมยางเท่าไหร่32 34 36แล้วแต่ขนาดของรถแล้วก็แล้วแต่ประเภทการใช้งานของรถด้วยค่ะย้ำนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเติมลมยางไนโตรเจนนะมีโปรโมชั่นให้อยู่นะคะ4ล้อราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะย้ำว่า4ล้อราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองสามารถเติมได้ค่ะไม่จำกัดครั้งเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากถึง6เดือนนะคะไปเติมเชียงใหม่เติมภาคใต้เติมกรุงเทพนะคะชลบุรีหรือว่าที่สาขาไหนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าดีมากๆนะคะสำหรับการเติมลมยางซึ่งจะแตกต่างจากลมยางปกติด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยลมยางปกติเนาะจะมีเรื่องของความชื้นที่มากกว่าลมยางแบบไนโตรเจนทำให้ยางรถของเราค่ะเกิดความร้อนนะคะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยยางก็จะมีโอกาสในการที่จะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองเนาะโอเคถัดไปค่ะตามมาด้านนี้ได้เลยอยากจะแบบไปขโมยตัวพี่ผู้จัดการสาขามามากเมื่อกี้แอบเห็นอยู่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องถัดไปนะคะช่องนี้นี่รถของรุ่นนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการยกลิฟต์ขึ้นไปค่ะแบบนี้เลยลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เทคโนโลยีในการยกขึ้นไปเนี่ยทำเพื่ออะไรนะคะด้วยความที่รถของเรานะคะช่วงในเรื่องของการให้บริการเนาะก็จะต้องตรวจเช็คตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเปิดออกมาก็จะเป็นพวกระบบของเหลวต่างๆนะคะส่วนด้านล่างที่ยกขึ้นแบบนี้ก็จะมีเรื่องของการตรวจเช็คช่วงล่างนะคะต่างๆพวกท่อต่างๆระบบต่างๆช็อคอัพนะคะดังนั้นแล้วค่ะก็ต้องยกขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวล็อกต่างๆทำให้รถของเราไม่เลื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจแล้วก็เลือกเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้เลยค่ะตามมานะคะหลายๆท่านจะสังเกตเห็นเนาะว่าที่ศูนย์บริการนะคะของ B-Quick เนี่ยจะค่อนข้างสะอาดไม่ว่าจะเป็นสาขาใหม่หรือว่าสาขาที่เปิดมาสักพักนึงแล้วนะคะก็จะมีเรื่องการทำความสะอาดค่ะไม่สกปรกนะคะเรามีการทำความสะอาดทุกวันตลอดเวลาเลยเนาะส่วนด้านบนทุกคนขาเราเงยขึ้นไปด้านบนสิโอ้ด้านบนนะคะจะเต็มไปด้วยนะคะชั้นยางค่ะทุกคนหลายๆท่านนะคะที่เคยเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการ B-Quickอาจจะไม่ทันได้สังเกตเนาะนะคะเราจะมีชั้นยางนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงอย่างสวยงามนะคะท่านไหนที่สนใจมีคำถามสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมจะช่วยดูแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่ช่วยตอบให้นะโอเคยางด้านบนค่ะจะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนอกจากยางแล้วเราก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นนี่เลยเราก็จะมีส่วนของแบตเตอรี่จากโยซ่านะคะมีนะคะในส่วนของลิควิดมูลี่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพให้รถยนต์เหยียบคันเร่งไม่ออกสตาร์ทแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยแบบสมูทนะคะก็แนะนำใช้ลิควิดมูลี่หรือจะเป็นยางบริสโตนค่ะนะคะยางเน็กเซนสีม่วงสัญชาติเกาหลีนะคะยางเพอรี่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วตามมาด้วยค่ะ SSW นะคะจะเป็นล้อใหม่คุณภาพที่อยู่กับ B-Quick แล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นให้ด้วยส่วนลดทันทีค่ะ 50% นั่นเองนะคะรวมไปถึง Goodyear ค่ะ Dunlop และ Michelin นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะและแบรนด์ที่ B-Quick นะคะเลือกที่จะนำเข้ามาให้บริการลูกค้าที่ศูนย์บริการทุกสาขาของ B-Quick นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะในเรื่องของโปรดักต์ของเราก็มีการคัดมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมค่ะผ้าเบรกนะคะก็ลักชินี่นะคะเราจะใช้เป็นผ้าเบรกจากเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกต้องผ้าเบรกจากเบนดิกนั่นเองนะคะโอเคขยับตามมาช่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวแบมขออนุญาตทำเรื่องหาก่อนอยู่ไหมนะอยู่ไหมนะเดี๋ยวพาไปดูตรงด้านนู้นดีกว่าค่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ชอบอยู่ไหมนะฮัลโหลแล้วขอสายพี่ชอบหน่อยค่ะไม่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะโอเคน้องขออนุญาตนะติดนี้ให้พี่ชอบอยากเห็นหน้าขอหน้ากากได้ไหมอ่ะได้ครับโชว์ความหล่อโชว์ความหล่อมาถึงก็เริ่มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ท่านนี้นะคะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อชอบครับจันทร์พรไพฑูรย์ครับเป็นผู้จัดการสาขา
คาเทคลาดพร้าวครับผมพี่ชอบนะคะชื่อจริงว่าจันทรไพฑูรย์นะคะสำหรับท่านไหนที่มาสาขานี้จะต้องเจอพี่ชอบอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ชอบนะคะจะอยู่กับเราตั้งแต่ประมาณตีห้าไปถึงตีห้าของวันถัดไปนานเกินนะครับอยู่กันยาวๆหยอกเล่นส่วนบริการของเราเปิดให้กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด8โมงเช้าปิด3ทุ่มครับเฉพาะสาขานี้หรือเปล่าทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับอุ้ยเชียงใหม่ได้เหมือนกันได้ครับเชียงรายได้เหมือนกันได้ครับน่านได้เหมือนกันได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สาขาไหนบีพิกนะคะเปิดให้บริการพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศทีนี้อยากถามว่าสงกรานต์หยุดไหมคะไม่หยุดครับจริงเหรอไม่หยุดจริงเหรอใช่ครับงั้นถ้าแบบว่าแบมก็สามารถแบบขับรถมาแล้วแบบเราจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแวะเข้ามาได้ใช่ปะได้ครับผมอยากกินน้ำเย็นๆแวะเข้ามาได้ไหมได้ครับอยากมาเจอพี่ชอบแวะเข้ามาได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่มีแผนเนาะจะเดินทางไกลในช่วงสงกรานต์นะคะถ้าหากว่าปั๊มน้ำมันเต็มตรงไหนที่เป็นศูนย์บริการบีคลิกสามารถแวะเวียนเข้ามาเข้าห้องน้ำได้ได้ครับและดื่มทานเครื่องดื่มเย็นๆทานกาแฟกันได้นะคะหรือว่าจะให้เจ้าที่ของเราช่วยตรวจเช็คให้30รายการก่อนเดินทางไกลได้ด้วยได้ครับผมพี่ชอบยินดีเลยครับ30รายการเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงบ้างไหมคะไม่มีเงื่อนไขครับเข้ามาสอบถามได้เลยครับเข้ามาตรวจเช็คแจ้งความประสงค์ตรวจเช็คได้เลยก็คือขับรถเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินมาบอกว่าตรวจเช็คให้หน่อยครับ30รายการฟรีถูกต้องครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยากเยียดของปะเนี่ยเปล่าครับไม่ยัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตรวจตามอาการจริงถ้าหากว่าสินค้าหรือว่าอะไรชิ้นไหนมีปัญหาก็แจ้งลูกค้าไปตามตรงใช่ครับถ้าหากว่าลูกค้าพร้อมก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังไม่สะดวกมีข้อจำกัดในเรื่องของงบบัดเจ็ตมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาก็สามารถรอวันอื่นได้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของรายละเอียดที่ตรงนี้เราเตรียมไว้ให้ด้วยถามนิดนึง30รายการตรวจอะไรให้บ้างอะคะมีเยอะเลยครับผมไหนเล่าสิด้านนี้ครับมาด้านนี้เลยนี่คุณเขาพาไปถึงที่เลยไปค่ะ30รายการมีอะไรบ้างไปเลยหลักๆก็จะมีช่วงล่างครับช่วงล่างอย่างเงี้ยอย่างน้องเขากำลังตรวจเช็คอยู่ก็จะมีระบบเบรกครับช่วงล่างลมเบรกมีโชคครับมีข้างหน้าก็จะมีพวกลูกมงลูกหมาอะไรเงี้ยครับลูกหมาใช่ครับเนี่ยอย่างคันเนี้ยก็จะมีโชคเนี่ยอย่างเงี้ยโชครั่วของลูกค้าเนี่ยครับโชครั่วดูยังไงเหรอคะพี่ถึงครั่วจะมีคราบน้ำมันซึมๆออกมาครับอ๋อใช่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอาการโชครั่วเกิดจากอะไรบ้างเหรอคะพี่หนึ่งก็จะมีในส่วนตัวโชคถึงอายุการใช้งานของมันนะครับระยะของโชคเนี่ยก็อยู่ที่80,000 กมถึง 100,000 นะครับระยะของโชคนะครับค่ะแล้วนอกจากโชคนะคะครับผมต่อเลยค่ะนอกจากโชคแล้วยังมีตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหน้าเครื่องก็จะมีพวกระบบน้ำมันหล่อลื่นต่างๆน้ำมันหล่อลื่นใช่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำด้วยคูลเลนต์คืออะไรอ่ะคูลเลนต์คืออะไรอ่ะคูลเลนต์คือน้ำยาหม้อน้ำอ๋อน้ำยาหม้อน้ำใช่ครับสับเฉพาะสับเฉพาะค่ะแล้วพวกแบบใบปัดน้ำฝนแล้วก็จะมีใบปัดน้ำฝนระบบไฟต่างๆระบบไฟคือระบบระบบไฟก็คือพวกไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหลีไปถอยนะครับการตรวจเช็คก็คือเหมือนจะแบบถ้าเป็นน้ำมันก็คือยกมาดูว่าแบบผิดถึงหรือยังมีความขุ่นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็คือทำการเปิดลองดูนะคะใช่ครับถ้าหากว่ามีปัญหาเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะแจ้งให้เลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะคะสามารถเข้ามาให้เจ้าที่ของเราตรวจเช็คให้ฟรีได้ก่อนที่จะเดินทางไกลที่ชอบเชิญลูกค้าเข้ามาใช้ตรวจเช็คหน่อยเร็วเพราะเดี๋ยวจะเดินทางไกลและสงกรานต์วันนี้วันที่25แล้วอีกไม่กี่วันก็จะเทศกาลสงกรานต์ต้องเดินทางกันแล้วค่ะครับก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านครับที่อยู่ในละแวกโซนลาดพร้าวโซนบางกะปิโชคชัย4นะครับก็ละแวกของถนนเรียบด่วนรามอินทราเรียบด่วนรามอินทราครับผมแล้วก็เขตรามคำแหงนะครับลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ที่ B-Quick คาเทคลาดพร้าวนะครับได้เลยครับผมเข้ามาหาติดต่อคุณจันทรได้เลยครับผมผู้จัดการครับชื่อเล่นชื่อชอบครับได้ค่ะมาติดต่อพี่จันทรหรือว่าพี่ชอบได้เลยนะคะคถึงจะชื่อชอบกับไม่ได้ชอบชวนหาเรื่องนะคะชอบจริงๆชอบจริงจริงนะจ๊ะโอเคไปกันต่อเลยค่ะพี่ชอบครับตรงนี้ค่ะในเรื่องของตัวเครื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเปลี่ยนยางเนี้ยค่ะเขาต้องมีเรื่องของการตั้งศูนย์ใช่ไหมคะพี่ชอบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาที่เราแบบว่าเปลี่ยนยางครั้งนึงเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเอาแบบไม่นับรอคิวนะคะเราใช้ระยะเวลาเฉพาะยางไม่รวมแบบว่าลูกค้าจะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลาจนถึงตั้งศูนย์เสร็จใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงก็จริงๆแล้วเปลี่ยนยาง3ชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงครับเปลี่ยนยางส่วงล้อตั้งศูนย์ใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้ครับขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับผมใช่ใช่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการอย่างที่ลูกค้าจะเห็นนะคะว่าวันนี้ด้วยความที่เรามีโปรโมชั่นเนาะเป็นยาง3แถม1นะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันค่อนข้างเยอะนะคะแ
แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นมีให้ถึงสิ้นเดือนเลยวันที่31มีนาดังนั้นแล้วค่ะใครที่อยากสนใจเนาะก็รีบนะคะเข้ามาดูแล้วก็เช็คราคาเบื้องต้นกันก่อนได้นะคะโอเคเครื่องนี้ทำงานยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเครื่องตั้งศูนย์ครับเครื่องตั้งศูนย์เวลาเปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะครับเจ้าที่ก็จะเอารถมาเนี่ยใส่ล้อแบบนี้ครับปล่อยลงมาแล้วก็ขึ้นมาจับกล้องเพื่อเซฟค่านะครับค่าโทอินโทเอาค่าเข็มเบิร์กนะครับเพื่อไม่ให้มันกินยางหรือให้รถมันวิ่งตรงนะครับเครื่องก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เราจะมาเป็นเครื่องแบบนี้ค่ะเราใช้เป็นแบบเทคโนโลยีในการตั้งศูนย์ยังไงอะคะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นก่อนหน้านี้เลยนะที่คือยังไม่มีเครื่องตั้งศูนย์นะช่างอู่ทั่วไปก็ใช้แบบวัดตลับเมตรเอาวัดตลับเมตรคือการดึงจากหน้าไปหาหลังเนี้ยหรอดึงจากข้างหน้าล้อหน้าซ้ายหน้าขวาดึงหน้าหลังให้เท่ากันนะครับเป็นการปรับแบบโบราณก็คือพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ถูกต้องครับแต่ทุกวันนี้ทันสมัยเราก็จะมีกล้องจับค่าดูค่าต่างๆได้ครับอันนี้ใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการยิงวัดระยะเลยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นความแม่นยำก็จะละเอียดมากกว่าแบบมากๆเลยแล้วก็ความผิดพลาดก็จะน้อยมากๆถูกต้องครับโอ้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำลูกค้าเนาะว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยก็ต้องมาทำการตั้งศูนย์ครับทีนี้ถามนิดนึงเห็นเขาชอบบอกว่าพูดถึงตั้งศูนย์ก็ต้องพูดถึงถ่วงล้อครับการถ่วงล้อนี่เราจำเป็นต้องถ่วงตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาเปลี่ยนยางไหมคะหรือว่าให้ถ่วงหลังจากแบบครบ10,000กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในการถ่วงล้อเนี่ยคืออาการของการถ่วงล้อนี่คือเราวิ่งแล้วพวงมาลัยมันสั่นนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนยางใหม่เราก็ต้องถ่วงล้อใหม่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราไม่ถ่วงล้อเนี่ยเวลาวิ่งรถเข้าไปนะครับพวงมาลัยก็จะสั่นพอสั่นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การขับขี่มันดูไม่สมูทแล้วเราก็จะเหมือนเมื่อยแขนขึ้นในการที่จะแบบบังคับรถให้อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องถ่วงล้อเพื่อให้พวงมาลัยมันสั่นนะครับอันนี้คือในเรื่องของการตั้งศูนย์แล้วก็ยางเนาะทีนี้ค่ะล้อครับถ่วงล้อด้วยนะคะทีนี้มาถามเพิ่มนิดนึงว่าลูกค้าหลายๆท่านเวลาที่เข้ามาซื้อในส่วนของว่าเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการบีฟิกอะไรเงี้ยค่ะเรามีการบริการหลังการขายยังไงบ้างคะมั่งอะคะถ้าเปลี่ยนยางที่บีฟิกนะครับบริการหลังการขายก็จะมีรับยางถ่วงล้อฟรีนะครับทุกๆ10,000กิโลนะครับยางจะรับประกันให้จากโรงงานผลิต2 ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับรับยางได้5 ครั้ง5ครั้งก็คือทุกๆ 10,000 กิโล1 2 3 4 5เท่ากับ 50,000 กิโลถูกต้องครับโอ้แล้วก็ในเรื่องของการเคลมยางเรามีเคสไหนที่รับเคลมกันบ้างคะเคลมยางรับประกันพิเศษจากบีฟิกก็จะมีรับประกันยางบาดบวมบาดบวมแตกใช่อย่างใช่มั้ยคะใช่ครับผมกรณีที่ว่ายางเราไปโดนไปเบียดฟุตบาทยางแตกนะครับหรือยางบวมตกหลุมกระแทกเป็นเมงยางบวมไม่สามารถใช้งานได้นะครับลูกค้าก็สามารถเอารถเข้ามานะครับทำการเคลมหรือเปลี่ยนใหม่ได้แต่ต้องอยู่ในระยะการรับประกัน1 ปีหรือว่า 25,000 กิโลเมตรนะครับระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถเนาะจอดทิ้งไว้ระยะกิโลเมตรอาจจะแค่10,000กิโลแต่ว่าครบ1 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คืออันนี้ในส่วนของการดูแลหลังการขายนะคะถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแต่ละช่องดีกว่าค่ะเพราะว่าบางเชื่อว่าลูกค้าเนาะก็อาจจะแบบไม่เคยบางท่านนะผู้หญิงหรือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเดินเข้ามาดูในส่วนของตรงการให้บริการตรงนี้ที่ชอบผ่าพาไปซอกแซกดูด้านในหน่อยได้ไหมได้เนาะได้เนาะโอเคผู้ชายยังว้าโคตรรู้ไปหมดเลยอ่ะด้านนี้ครับด้านนี้ครับนี่ขนาดไม่ได้มองตาใส่แว่นบางขนาดยังรู้ใจอ่ะคิดดูหนุ่มๆหล่อๆครับหนุ่มๆหล่อๆช่างหล่อมากช่างบิ๊กบิ๊กหล่อๆนะครับอี้คัดมาแล้วคัดมาแล้วคัดออกไม่ใช่ครับคันออกโอเคบริการลูกค้านะครับผมในเรื่องของพนักงานนะคะพี่ชอบค่ะเรามีการฝึกอบรมลูกพนักงานยังไงบ้างคะพี่กว่าที่จะแบบมาเป็นช่างที่แบบอยู่ที่ศูนย์บริการแบบนี้ได้ก็ก่อนที่จะมาจะเป็นช่างเนี่ยเราก็ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนจากเทรนนิ่งของสำนักงานใหญ่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำงานได้ก็คือต้องมาฝึกอบรมก่อนก่อนที่จะมาลงที่สาขาครับทุกคนก็ต้องผ่านการอบรมการเทรนนิ่งนะครับฝีมืองานต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาซ่อมรถหรือบริการให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็พวกเครื่องมืออันนี้คือแต่ละคนเขามีความสามารถในการใช้งานอยู่แล้วหรือว่าเราต้องมาเทรนใหม่เพราะว่าเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเครื่องของพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องเทรนก่อนครับต้องเทรนก่อนเพื่อที่ว่าน้องก็จะได้ทำเป็นนะครับถ้าเป็นอย่างเครื่องพวกถอดยางถ่วงล้ออย่างเงี้ยทางเทรนนิ่งเขาจะฝึกอบรมมาก่อนอยู่แล้วพอลงสาขาน้องก็ทำเป็นนะครับทำเป็นได้เลยก็เครื่องเหมือนกันถูกต้องแต่ว่าเราก็จะมีเรื่องการอัปเกรดตัวเครื่องอยู่สม่ำเสมอถูกต้องครับงั้นถ้าหากว่ามีเครื่องเข้ามาใหม่ก็ต้องไปเทรนใหม่ใช่ไหมคะฉะนั้นที่ว่าเป็นเครื่องแบบทันสมัยมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเข้าไปเทรนใหม่ครับอย่างเงี้ย
อุ้ยดีนะคือแบมชอบมากเลยที่เพราะว่าเวลาแบมไปตามสาขาอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเอามุมมองเป็นคนนอกละกันหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยมีเรื่องการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เราอาจจะต้องรอในเรื่องของการเอาเครื่องเนี่ยไปถอดยางใช้เวลาถอดยางอ่ะอันนึงก็อาจจะแบบสัก10 นาทีอันนี้เนี่ยถอดเมื่อกี้ยังใช้ร้อยไม่ถึง2 นาทีเลยถูกต้องครับนาทีเดียวอาจจะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อันนี้คือเครื่องทำอะไรอ่ะคะที่กำลังดูตอนนี้ถ่วงล้อที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ครับเปลี่ยนยางเสร็จเราก็ต้องถ่วงล้อใหม่ถ่วงล้อมันจะมีค่าขึ้นครับค่าขึ้นครับแล้วก็จะทำการติดตะปั่วติดตะปั่วใช่เพื่อให้มันได้ค่าตามที่ของเครื่องมันจับค่าได้ก็คือถ่วงน้ำหนักมันลงไปถูกต้องครับใช่อ๋อถ่วงล้อคือการใส่ตะปั่วเข้าไปให้มันหนักตามหน่วยที่เครื่องต้องการถูกต้องครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะบัมไม่เคยเห็นตะกั่วตรงนั้นน่ะไหนครับตรงนั้นไอ้ตะกั่วหมายเลขตะกั่วหมายเลข5ตะกั่วหมายเลข10ตะกั่ว15 20ครับมันก็จะมีตะกั่วแบบสําหรับตอกล้อแม็กแล้วก็แตะล้อแม็กนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นตะกั่วแตะล้อแม็กใช่ครับอย่างเงี้ยก็ตะกั่วตอกล้อแม็กล้อแม็กวงนึงก็จะมีแบบขอบนอกแบบสําหรับว่าตอกขอบในสําหรับว่าแปะหรือว่าตอกนอกตอกในตอกน่องนะครับตรงซ้ายขวาถูกต้องครับใช่ใช่อันนี้เป็นตะกั่วนี่ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่เคยเห็นตะกั่วถ่วงยางรถนะคะก็จะถ่วงใส่บริเวณนี้ของรถนะคะแล้วก็หน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละรถแต่ละรุ่นแต่ละขนาดด้วยใช่ไหมคะแต่ละความถ่วงความหนักของเครื่องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการถ่วงนะคะถัดไปอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะพี่ชอบเครื่องทำลมไนโตรเจนครับลมไนโตรเจนเพราะที่เราใช้ตรงด้านนู้นกับตรงนี้ก็จะเครื่องเหมือนกันใช่ครับอ๋อไอ้เขาเขียนว่าลมไนโตรเจนบริสุทธิ์ 95-99.5% เหมาะสำหรับล้อของอากาศยานรถแข่งและยานพาหนะทั่วไปล้อของอากาศยานนั่นหมายถึงเครื่องบินเครื่องบินครับอ๋อลมไนโตรเจนเราใช้กับเครื่องบินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะความนี้เครื่องบินเนาะเขาก็ต้องมีเรื่องของการเซฟตี้ค่อนข้างสูงมากๆดังนั้นถ้าว่าเราใช้อันนี้เราก็จะได้รับความเซฟตี้เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยรถแข่งที่ขับกันเร็วๆล้อมีความร้อนสูงมากๆก็ใช้เป็นลมยางไนโตรเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช้กับรถพยาบาลปกติใช้ได้เครื่องบินใช้ได้รถแข่งใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะลมไนโตรเจนกับลมธรรมดาต่างกันเยอะไหมคะพี่ต่างกันอยากรู้ว่า100 บาทที่หนูจ่ายไปเพื่อเอาโปรโมชั่นในการเติมลมยางเนี่ย6 เดือนเนี่ยลมธรรมดากับลมไนโตรเจนน่ะแตกต่างกันเยอะมั้ยแตกต่างกันเยอะครับไหนพูดสิถ้าเป็นลมไนโตรเจนของ Bigquick เราหรือว่าของที่ว่าร้านค้าทั่วไปที่มีคนทําไนโตรเจนนะมันก็จะบริสุทธิ์กว่าคือเครื่องทําไนโตรเจนเนี่ยคือเค้าแยกความชื้นออกแล้วนะครับมันจะไม่มีความชื้นก็คือน้ําอ่ะครับถ้าเป็นตามปั๊มทั่วไปก็ไม่มีเครื่องทำความชื้นนะครับไม่แยกน้ำออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ำผสมอยู่ด้านในเวลาเราเติมเข้าไปนะครับมันก็จะมีน้ำอยู่ด้านในนะครับเวลาวิ่งความร้อนไปเนี่ยตัวน้ำนั่นจะเดือดพอมันเดือดแล้วมันจะขยายตัวทำให้ลมยางมันขยายตัวครับผมพอลมยางขยายตัวเนี่ยเวลาลมมันเย็นมันก็ระเหยออกครับมันก็ต้องเช็คลมยางบ่อยอย่างเป็นไนโตรเจนของเราเนี่ยคือมันไม่มีความชื้นผสมนะครับด้านในถึงมีแต่มีน้อยนะครับมันก็จะขยายตัวน้อยกว่านะครับก็จะดีกว่าครับอันนี้คือในเรื่องของทางเทคนิคใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนแบมมองในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะ100 บาทได้เรื่องของเทคนิคส่วนตัวแบมเองมองในเรื่องของความสะดวกสบายอะไรรู้ไหมคะเพราะแบมเคยไปเติมลมยางเองตามปั๊มแล้วหนึ่งคือเราแต่ละปั๊มเขาก็เครื่องจะไม่ค่อยเหมือนกันบางเครื่องพอแบบขับไปถึงปุ๊บเครื่องพังพอไปขับปุ๊บบางทีไปถึงปุ๊บอะแบมหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วสายเขาอะวางไม่ดีอะทุกคนคือแบบคือเขาจะมีความแบบว่าเสียบใช่ป่ะแล้วแบมอ่ะเอาไปเสียบเองแล้วก็สายมันสกปรกแล้วเราจับอ่ะเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะมีความแบบไม่โอเคเปื้อนครับใช่เราไม่โอเคตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการจ่าย100 บาทที่แบมจ่ายไปแล้วใช้ได้นานถึง6 เดือนคุ้มค่ามากๆเพราะว่าไม่ต้องเปื้อนมือไม่ต้องเสียเวลาสามารถขับมาเที่ยวปุ๊บก็นั่งกินกาแฟบนรถสวยๆนั่งส่องกระจกแล้วให้ช่างเติมได้เลยอันนี้คือความชอบฝั่งเทคนิคใครชอบฝั่งเทคนิคใครชอบฝั่งความสะดวกสบายได้ทั้งคู่ในราคาเพียงแค่100 บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ได้6 เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดนะคะเราแนะนำให้มาเติมลมยางไนโตรเจน100 เดียวเองคุ้มดูแลเราได้แบบยาวๆยางลมก็คือใช้ได้นะคะโอเคไปกันต่อเลยเครื่องนี้เหมือนกันกับเครื่องฝั่งนู้นไหมคะเหมือนกันนี่เครื่องถอดยางเฮ้ยเขามีทาอะไรด้วยอ่ะเขามีทาไขทายางครับ
คะเพื่อให้มันช่วยเรื่องของลื่นครับใช่ให้มันลื่นเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายๆเหมือนคนเป็นคนหล่อก็ต้องแบบหล่อลื่นใช่หล่อลื่นหล่อไปหมดเราควรไปเปิดคาเฟ่อะไรเงี้ยมีไปคาเฟ่อะไรเงี้ยโอเคนะคะอันนี้คือเครื่องนะคะที่มีเรื่องการทาเข้าไปตรงนี้เหมือนทามอยส์เจอไรเซอร์ให้ยางจะได้มีความแบบชุ่มชื้นเวลาใส่เข้าไปในเครื่องก็จะแบบว่าถ่ายเข้าตัวล้อแม็กได้ง่ายๆนะคะโอ้โหง่ายเนาะกดยัดๆเลยอยู่ง่ายมากนะคะอ๋อก็ใส่แค่นี้โอ้ยบ้างเนี่ยมีคำถามข้างในยางรถยนต์ของเราค่ะที่เราเติมลมยางเนี่ยมันจะมียางคือปกติยางจักรยานหรือยางมอเตอร์ไซค์มันจะมียางในกับยางนอกครับอันนี้มียางในกับยางนอกเหมือนกันไหมคะไม่มีครับเป็นยางเส้นเดียวเลยเป็นเรเดียนนะครับจะไม่มียางในแล้วครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นรถขนาดเล็กไม่ใช่บิ๊กไบค์ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็จะเป็นยางเรเดียนคือไม่มียางในไม่มียางในใช่ครับถ้าเป็นรถธรรมดาก็จะมียางในด้านในครับหรือว่าเป็นรถพวกขนาดเล็กที่เป็นไม่มียางในแล้วครับอันนั้นก็จะเป็นยางเรเดียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรเดียนคือจะเป็นแบบว่าไม่มียางในทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอุ๊ยน้องเขามีเสียงด้วยอันนี้คือกำลังบอกว่าฉันเติมอยู่นะครับปกติยางที่มาเปลี่ยนครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเติมลมยางตามขนาดปกติเลยไหมคะอย่างเช่นถ้าเราเก่งก็สัก3-2-3อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าต้องเติมเพิ่มขึ้นกว่าปกติประมาณ3-2ครับประมาณนี้ตามสเปคของรถแต่ละคันจะไม่เท่ากันค่ะ3-2-3นะคะอันนี้คือในเรื่องของเกี่ยวกับยางนั่นเองค่ะใช่ครับถัดไปนะคะนอกจากที่ศูนย์ B-Quick นะคะเรายังมีเรื่องของการดูแลยางแล้วเรายังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะพวกแบตเตอรี่โชคอัพผ้าเบรกน้ำมันเครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตรงนี้นะคะเรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจากจุดตรงนี้ค่ะคันนี้ทำอะไรอยากตั้งศูนย์ครับโอ้โหล้อใหม่นี่มันเงาดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูสิล้อแม็กใหม่ครับแม็กใหม่ด้วยยางใหม่ด้วยไหมยางใหม่ด้วยล้อแม็กลายนี้สวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคะดูในไลฟ์อาจจะไม่เห็นความเงาของตัวแม็กนะแต่คือพอดูด้วยสายตาจริงคือแม็กเงามากนะคะแม็กให้ความแบบผรูหรามากเลยอยากจะเอามือสัมผัสแบบกลัวเป็นรอยนิ้วมากเลยคือมันเงามากเงาจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือในส่วนของล้อแม็กนะคะพี่ชอบคะจุดสีแดงกับจุดสีดำเขาต่างกันยังไงหรอคะจุดสีเหลืองเนี่ยครับสีเหลืองเหลืองกับสีแดงตรงนี้เขาต่างกันยังไงหรอคะมีไว้ทำอะไรอ่ะจุดของยางที่เบาที่สุดครับจากโรงงานเขาเทสมาแล้วส่วนจุดที่แดงสีแดงคือจุดที่หนักที่สุดครับหรอใช่เอาไว้ทำอะไรอ่ะให้เรารู้เป็นตำแหน่งของโรงงานนะครับเป็นคุณส่วนของมาร์กจากโรงงานนั่นเองทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยหนูเห็นรถยางใหม่ๆมันจะมีตรงนี้เขาเรียกว่าหนวดไหมเรียกว่าหนวดได้ไหมขนเรียกว่าหนวดได้ไหมอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะคะพี่ตรงเนี้ยให้เรื่องเกาะติดไหมหรือว่าให้รู้ว่าเป็นยางใหม่เฉยไม่ใช่ครับมันเป็นบล็อกมาจากโรงงานแล้วเป็นสมมติว่าเขาขึ้นบล็อกอ่ะในบล็อกอ่ะในบล็อกของยางเนี่ยมันก็จะมีรูระบายอากาศใช่ครับอันนี้เป็นในเรื่องของตัวบล็อกนะคะจากโรงงานนะคะเนี่ยบังของไข่มาตลอดว่าไอ้ตรงเนี้ยช่วยเรื่องอะไรอันนี้คือบล็อกระบายความร้อนจากโรงงานนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะในเรื่องของการตัวเซ็ตเขาก็จะมีให้เลือกว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีค่าของรถแต่ละรุ่นที่จะเอาเข้าไปแล้วก็ตั้งตามค่าของค่าที่ขึ้นมานี่นะคะก็จะมีตั้งแต่มิซูบิลุซูซูกิรามีแครี่ซูซูกิเซริโอมีซีเอสนะคะเอดิก้าสวิฟต์เอ็กซ์โฟร์นะคะโตโยต้าไฮลักซ์นะคะมีอัลพาร์ตอัลติสนะคะแล้วก็แอดเวนซ่านะคะก็คือมีทุกรุ่นเลยใช่ไหมพี่ปกติแล้วก็จะมีอัปเกรดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะอันนี้คือในเรื่องของนี่เลยค่ะกับการตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อของเรานั่นเองนะคะโอเคหุยทำอะไรอ่ะตัวเองทำอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ทำอะไรอันนี้กำลังเช็ดกระจกอยู่ครับอันนี้คือใจดีเช็ดกระจกให้ด้วยเหรอคะมีบริการเช็ดกระจกอันนี้คือเราทำให้อยู่แล้วทำให้อยู่แล้วเอาจริงเหรอเป็นมาตรฐานของบิ๊กเอาจริงเหรอก็คือเช็ดกระจกแบบนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรถใครที่ไม่ได้ล้างนะคะแล้วเอารถมาเข้าศูนย์นะคะขากับเข้ามาเนี่ยขาเข้ามาตอนแรกทัศนวิสัยในการมองอาจจะไม่ได้ชัดมากเหมือนรถแบมนะคะด้วยความที่เราไม่ค่อยล้างนะคะแต่พอขาออกนะคะรถของเราก็จะกระจกใสวิ่งวับเพิ่มทัศนวิสัยในการมองในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่พี่ชอบนิดนึงพูดถึงเรื่องไม้ปัดน้ำฝนหน่อยสิแบมเชื่อว่าเนี่ยหน้าร้อนเดี๋ยวก็ทั้งร้อนเดี๋ยวทั้งฝนเนี่ยมันต้องมาพร้อมคู่กันใช่ครับไม้ปัดน้ำฝนมีความสำคัญต่อรถยังไงบ้างคะมีความสำคัญต่อการขับขี่นะครับเวลาฝนตกนะครับถ้าฝนตกเนี่ยปัดไม่สะอาดนะครับเราจะมองสาธารณวิสัยในการ
ในการขับรถอ่ะการมองเห็นเนี่ยจะลำบากมากจะลำบากใช่แต่ก็รู้สึกว่าหงุดหงิดมากเลยเพราะมันมองไม่เห็นมันจะมีความแบบฉีดน้ำก็แล้วปัดก็แล้วปัดก็แล้วใช่ครับประสบการณ์ตรงนะคะรถไม่ล้างนะคะ ทีนี้พี่ชอบมันเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้ว่าใบปัดน้ำฝนสองข้างอ่ะไม่เท่ากันใช่ครับคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นความยาวด้านคนขับจะยาวกว่าด้านคนนั่งอันนี้คือคนขับใช่ครับคนนั่งใช่แต่บางรุ่นก็เท่ากันนะครับจริงเหรอใช่ใช่บางรุ่นก็เท่ากันแล้วแต่การออกแบบและดีไซน์ของรถแต่ละรุ่นใช่ไหมคะเฮ้ยต้องกลับไปสังเกตแล้วนะว่ารถตัวเองอ่ะมันเท่ากันไหมหรือมันไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือความรู้ใหม่ที่เพิ่งสังเกตเห็นเมื่อสักครู่ว่าใบปัดน้ำฝนไม่เท่ากันใช่โอเคนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตรงด้านหน้าตรงนู้นหน่อยค่ะนี่ตู่ดูดุ้งตู่ดู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 ดุ้งไม่ใช่โอเคค่ะนี่นะคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรถให้เรียบร้อยนะคะมีการเช็ดนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรถก่อนออกนั่นเองนะคะนี่ถือถุงอะไรเข้าไปในรถลูกค้าจะขยะไปทิ้งหรือเปล่าทำอะไรน่ะทำอะไรถุงคุ้มเบาะคุ้มเบาะพี่ชอบอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะก็จะนี้จะเป็นถุงคุ้มเบาะครับถุงคุ้มเบาะพวงมาลัยและตะเกียนะครับผมคุ้มเพื่ออะไรคุ้มเพื่อไม่ให้เรานะเวลาไปขับรถลูกค้าค่ะมันเปื้อนนะครับใช่เพื่อป้องกันไม่ให้เบาะมันเปื้อนแล้วก็พวงมาลัยหรือเกียร์ต่างๆนะเปื้อนรถลูกค้าประมาณ3จุดใช่มั้ยคะที่เราคุมใช่โอ้ก็แปลว่าก็ดีนะเพราะเหมือนบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเคยช่างอ่ะดูแลรถเราก็จะมีเรื่องการเปื้อนต่างๆก็จะมีรอยดำใช่ป่ะแต่พอมีถุงคุมก็รู้สึกแบบมั่นใจแล้วก็แบบไม่ต้องไปล้างรถใช่เพราะว่านี่ก็เซฟเมื่อก่อนหน้านี้มีเรื่องโควิดแต่ว่านี่ก็จะได้น่าเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยถูกต้องนะคะโอ้อันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะบําแนะนำนะคะว่าที่ศูนย์บริการของเรานอกจากจะมีเรื่องของการดูแลทั่วไปแล้วเรื่องของยางแล้วอุปกรณ์แล้วความใส่ใจเล็กๆน้อยๆค่ะเราก็มีให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของโซนด้านล่างตรงนี้แบบว่าแบบให้พี่ชอบเนี่ยพาทัวร์ครบแล้วนะคะแต่ขออนุญาตชำเลืองไปตรงด้านนิดนึงค่ะเรามีเป็นเหมือนเต็นท์ขาวๆเอาไว้ทำอะไรนะเหมือนโรงเพาะเห็ดลาเลนอันนี้คืออะไรเอ่ยคะพี่ตรงนี้จะเป็น 7890ลิฟต์เสริมช่องซ่อมลิฟต์เสริมเพิ่มเติมอ่ะครับผมมีเพิ่มเติมอีก4ช่องซ่อมเพื่อรับรองรองรับลูกค้านะครับรองรับลูกค้าให้ตรงนี้ก็คือด้วยความที่โปรโมชั่นลูกค้าเข้ามาใช้เยอะเนาะก็จำนวนเยอะขึ้นพี่ชอบค่ะอากาศข้างนอกคือร้อนมากอ่ะคือว่าบําไม่ไหวเราจะถามว่าถ้าอยากให้รถเราเย็นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราต้องมีในเรื่องการดูแลระบบยังไงบ้างคะแบบเอาแบบเย็นๆฉ่ำๆเลยอากาศร้อนมากไม่ไหวพวกล้างแอร์อะไรเงี้ยมีโปรบ้างไหมคะตอนนี้มีครับนะคะสมมติว่าแอร์เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นหรือว่าแอร์ไม่ค่อยฉ่ำหรือว่ารู้สึกว่าลมแอร์ด้านในเหมือนมีแต่ลมแต่มันไม่มีความเย็นใช่แบบออกว่าออกแบบออกไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่ว่าออกลมออกไม่แรงก็ต้องดูครับกรองแอร์หรือตู้แอร์ตู้แอร์ด้วยใช่ว่าตันหรือเปล่าใช่ครับแต่กรณีว่าตู้ A มันตันนะครับเราก็สามารถล้างได้ทำการล้างได้ให้ช่างตรวจเช็คก่อนนะครับสองตู้ก่อนว่าตู้ A มันตันไหมหรือว่ากอง A ตันหรือเปล่ากองแอร์นี่ถ้าหากว่ามันตันนี่เราเนี่ยว่ามันทำแบบมันต้องเปลี่ยนใหม่เลยหรือว่ามันสามารถเอามาแบบซ่อมบำรุงยังไงได้บ้างก็ต้องดูตามสภาพครับถ้าเกิดว่าสภาพลูกค้ายังเอ้ยเพิ่งเปลี่ยนมาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝุ่นเริ่มเยอะแล้วอาจจะเป่าใช่ทำความสะอาดได้นะครับหรือว่ามันเป่าไม่ออกแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนครับโปรโมชั่นเราก็มีวันนี้โปรโมชั่นอยู่นะคะในเรื่องของตัวที่เป็นล้างแอร์จากแอร์คลีนเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยค่ะใช้ในเรื่องของการเทคนิค2กล้องใช่ไหมคะพี่ตอนนี้คือไม่ต้องถอดตู้ออกมาแล้วเนาะก็คือแค่2กล้องเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยว่าด้านในสภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสภาพไม่โอเคแล้วถึงเวลาที่จะต้องทำความสะอาดเราก็สามารถใช้กล้องเนี่ยส่องแล้วก็ทำความสะอาดไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวขอบคุณพี่ชอบนะคะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่สักพักหนึ่งพาเดินทัวร์สาขายังไงใครที่ผ่านไปแผ่มาแถวนี้สามารถมาเจอกับพี่ชอบได้อยากให้พี่ชอบเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขานี้หน่อยค่ะครับผมก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านครับที่อยู่ละแวกนี้นะครับโซนลาดพร้าวนะครับโซนบางกะปิหรือโซนนวมินทร์รามคำแหงนะครับแถวนี้ละแวกแถวนี้นะครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับผมที่คาเทคลาดพร้าวนะครับ อยู่ระหว่าง134กับ132ในปั๊มคาเฟ่นะครับเปิดใหม่นะครับมีโปรโมชั่นดีๆเยอะๆเยอะๆนะครับเยอะๆเลยครับเข้ามาดูได้ครับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการได้
ได้แต่วันนี้บางอุตสาห์ของมาจากเพชรเกษมอยากจะมาแวะเติมลมยางก็ได้ด้วยไหมคะได้ครับนึกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะคนแถวนี้ขอดูบัตรประชาชนก่อนค่ะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าล้อเล่นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกขั้นเลยแต่ว่าถ้าใครสะดวกแถวนี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะใกล้บ้านเดินทางใกล้ๆเนาะก็ขอบคุณพี่ชอบอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่รับชมนะคะเดี๋ยวบางขออนุญาตขอไมค์คืนให้พี่ชอบไปเทคแคร์ดูแลคนอื่นบ้างนะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อในส่วนของห้องรับรองกันบ้างดีกว่าค่ะแบมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่รับชมอยู่นะคะก็อาจจะอยากเห็นว่าเอ๊ะห้องรับรองของศูนย์บริการที่นี่เป็นยังไงบ้างเลเยอร์สาขานี้หรือว่าการจัดพื้นที่ของที่นี่ไม่เหมือนสาขาอื่นเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากเห็นความว้าวความสดความใหม่ความแปลกไม่เหมือนกันมาค่ะเดี๋ยวแบมจะพาไปดูด้านในไปกันเลยค่ะอันนี้รถกำลังเข้าช่องซ่อมอยู่นะคะซึ่งรถการเอารถเข้าช่องซ่อมเนี่ยจะเป็นเจ้าที่ของเราจะเป็นคนดูแลนะคะพารถขึ้นไปตามช่องลูกค้าแบบสามารถนั่งพักนั่งรอกันได้แบบสบายๆเลยนะคะนี่เข้าช่องซึ่งช่องนี้ที่เรารู้กันเมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นช่องที่ใช้ในการตั้งศูนย์เองค่ะนะคะรถทุกคันต้องผ่านการตั้งศูนย์เพราะว่าจะช่วยเรื่องการลดการกินขอบยางต่างๆด้วยนั่นเองเดี๋ยวแบมเปิดประตูให้นะทุกคนขาตามมาเลยฮึบนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เข้ามาปุ๊บก็จะเจอซ้ายมือค่ะเป็นเคาน์เตอร์ของพี่พนักงานใช้ในการควบคุมแล้วก็คอนโทรลนะคะระบบต่างๆนะคะส่วนห้องรับรองลูกค้านี่ค่ะเราจะมีเป็นป้ายนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเดินตรงเข้ามาปุ๊บสังเกตเห็นเลยคำว่าห้องรับรองลูกค้าจะอยู่บริเวณชั้น2หรือว่า waiting area นะคะเดินขึ้นไปด้านบนตามมาได้เลยค่ะไปเลยเฮ้ขึ้นไปได้เลยนะคะสามารถทักทายกล้องได้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือพี่พนักงานของเรานะคะเดินขึ้นเดินลงเดินลงแล้วก็เดินขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสาขานี้บอกเลยนะคะทุกคนค่ะเราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยการเดินขึ้นเดินลงอ่ะโอเคเห็นห้องรับรองลูกค้าแต่ยังจะขออนุญาตพาแบบไปแอบส่องใกล้ใกล้ใกล้ๆนิดนึงนี่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 ดูว่าดูเป็นความแบบเป็นความแกรนด์ไหมคะรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของสาขาคนนึงเดี๋ยววันนี้จะพามาดูธุรกิจที่บ้านนะคะวอลเลนอันนี้นะคะคือจุดนะที่เรามีการจัดตั้งเรียงยางไว้บนด้านบนนะคะก็จะมียางหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อและไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวค่ะเรามียางด้วยกันทั้งหมด2ชั้นนะคะจะเป็นชั้นบนสุดชั้นที่3นะคะแล้วก็ชั้นที่2นั่นเองค่ะนี่ทุกคนดูสิจะมีที่ไหนที่สต็อกยางได้แน่นจะมีที่ไหนที่อัดยางได้เยอะขนาดนี้แล้วก็จัดเรียงกันได้แบบสวยงามมากนะคะคือตื่นตาตื่นใจต้องใช้คำนี้ใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดลูกค้าสามารถมายืนดูรถต่างๆนะคะได้จากมุมด้านนี้เลยก็จะเห็นหมดเลยค่ะว่าช่องที่1ทำอะไรช่องที่2กำลังตั้งศูนย์ใช่ไหมช่องที่3ถอดยางแล้วเปิดกระโปรงรถด้วยช่องที่4ช่องที่5และช่องที่6นั่นเองค่ะซึ่งช่องสุดท้ายนะคะที่หากมีเครื่องสีฟ้าอยู่ตั้งอยู่ตรงด้านนู้นเนาะสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเครื่องเนี่ยที่เราเอาไว้รองรับสำหรับรถคันใหญ่โดยเฉพาะอย่างเช่นรถ Pickup SUV หรือว่ารถที่มีการบรรทุกหนักนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องสุดท้ายเลยเนาะก็จะมีการแบ่งในเรื่องของปริมาณน้ำหนักของแต่ละเครื่องที่สามารถยกเครื่องขึ้นได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่เราเนี่ยเลือกมาแล้วนะคะก็คัดมาแล้วเอามาบริการลูกค้าเอามาช่วยซัพพอร์ตการทำงานของพี่ๆพนักงานของศูนย์บริการ B-Quick นั่นเองค่ะโอเคอันนี้คือจุดที่เราพามาดูจุดแรกนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในห้องรับรองกันดีกว่าค่ะว่าด้านในห้องรับรองจะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างที่นี่นะคะใช้เป็นระบบประตูอัตโนมือเหรอไม่ใช่เป็นอัตโนมัตินะคะสามารถใช้มือเขาบอกว่าให้เวฟก่อนอ่ะมาบอยไม่ใช่คนละเวฟให้ใช้มือแถบตรงนี้นะคะขายโก๊บอีกหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีลูกค้าด้วยขอใช้เสียงสักครู่นะคะโอเคค่ะอันนี้คือในส่วนของห้องรับรองลูกค้าค่ะเข้ามาด้านในสัมผัสได้เลยว่าอากาศนั้นช่างแตกต่างจากข้างนอกซะเหลือเกินนะคะข้างนอกประมาณ39องศาเข้ามาด้านในน่าจะอีกสักประมาณ27 26นะคะอากาศเย็นสบายดีมากนะคะเชื่อว่านั่งอีกสักครู่น่าจะเริ่มหนาวแล้วนะคะโอเคจุดแรกนะคะที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอสาวๆท่านที่1สาวๆท่านที่2สวัสดีค่ะที่นั่งรอแล้วก็นั่งคอยให้บริการลูกค้าอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกกันว่าจุดชำระค่าบริการค่ะนะคะ
ในวันที่ลูกค้าเอารถเข้ามาให้เราดูแลให้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็ให้ลูกค้าขึ้นมานั่งรอจนรถดำเนินการเสร็จแล้วค่ะก็สามารถขึ้นมาห้องนี้แล้วทำการชำระค่าบริการหลังจากที่ทำรถเสร็จแล้วนั่นเองแต่ถ้าท่านไหนมีเคสด่วนอยากจะฝากรถไว้และชำระเลยก็สามารถปรึกษาเจ้าที่ของเรากันก่อนได้เป็นเคส by เคสนะคะทีนี้มาดูกันว่าที่นี่ค่ะสามารถใช้บัตรเครดิตและเงื่อนไขในการชำระค่าบริการอะไรยังไงได้บ้างไปดูกันเลยค่ะนี่จุดแรกนะคะในเรื่องของการชำระค่าบริการค่ะเดี๋ยวจะขอสาวๆสักหนึ่งท่านอ่ะท่านนี้ละกันพี่ผายมือให้เลยบอกไม่ว่างขอทางนี้อ่ะโอเคขยับมาด้านนี้ค่ะสวัสดีกล้องหน่อยค่ะอันนี้ขออนุญาตขอถือไว้หน่อยนะโอเคตอนนี้นะคะด้วยความที่เราเปิดสาขาใหม่ใช่ไหมคะเรามีโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการหลายบัตรเลยนะคะสามารถผ่อนได้ 0% นานกี่เดือนนะคะตอนนี้ 0% 6เดือนค่ะนานถึง6เดือนเลยก็คือได้ทุกบัตรเลยใช่ไหมคะได้ทุกแบงก์ยกเว้นของออมสินกับอเมริกันเอ็กเพรสค่ะถ้ากับว่าตอนนี้ถ้าหากว่าแบงก์พูดขึ้นมาสัก 2-3 ธนาคารจะเข้าร่วมไหมนะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดีกว่าค่ะเอาที่แบบว่าคนใช้ไม่ใช่ใช้คำว่าคนใช้น้อยใช้คำว่าเรียกทั่วไปแล้วกันธนาคาร UOB ร่วมไหมคะร่วมค่ะธนาคาร UOB ร่วมบัตร Tesco Lotus ร่วมที่เป็นเครดิตร่วมด้วยเหรอใช่ค่ะบัตร First Choice ร่วมค่ะ SCB ร่วม K Bank ร่วม TTB ร่วมโอเคค่ะใครมีบัตรไหนก็สามารถมาใช้ได้นะคะ 0% นาน6เดือนนะคะดังนั้นถ้าหากลูกค้าไม่มั่นใจอยากจะมาเช็คกับน้องก่อนโทรเข้ามาได้มีเบอร์สาขาให้ด้วยไหมมีโบรชัวร์แถวนี้ไหมมีเบอร์สาขาไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมีเบอร์สาขาให้ไหมมีเบอร์สาขาให้ไหมลูกค้าอาจจะบอกว่าเธอเสียงดังเกินไปนี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์สาขานะคะและนามบัตรแน่นอนค่ะคุณจันทร์นะคะผู้จัดการสาขาของเรานะคะถนนลาดพร้าวนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเงาเงาโทรหาที่ชอบได้นะคะที่หมายเลข0959499987ทวนอีกครั้งค่ะ0959499987นะคะสาขาคาวเทคลาดพร้าวค่ะใครไม่พร้าวสาขาคาวเทคลาดพร้าวจ้ะรอคุณอยู่นะคะโอเคนี่คือเรื่องของการชำระค่าบริการใช่ไหมคะนอกจากการชำระค่าบริการผ่านบัตรแล้วเนี่ยแบมมีเรื่องของการชำระเงินสดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันวันนี้เพิ่งถูกหวยมาขึ้นรางวัลที่1มาหยิบเงินมาเป็นฟ้อนเลยจ่ายได้เหมือนกันได้อ๋อแล้วถ้าแบบว่าไม่เอาอยากใช้แค่มือถือเครื่องเดียวจ่าย around the world เนี่ยสามารถจ่ายได้ด้วยเป็นไงเขาพาวมากสแกน QR code ได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนนะที่สะดวกชำระแบบไหนนะคะก็สามารถปรึกษาเจ้าที่ของเรากันได้เลยเนาะนี่นะคะนอกจากนี้ขออนุญาตค่ะตอนนี้นะคะเรามีเรื่องของการเพิ่มเพื่อนด้วยแล้วก็มีเรื่องของการสมัครสมาชิก B member ด้วยลูกค้าหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วบางท่านอาจจะผ่านหูผ่านตาแต่ว่ายังไม่ได้ฟังรายละเอียดแต่วันนี้เผอิญว่าอยู่ในไลน์แล้วค่ะก็อยากให้ชื่ออะไรนะคะโทษค่ะวรัญญาค่ะชื่อเล่นก็ได้ฟอยค่ะฟอยโอเคเดี๋ยวให้น้องฟอยนะคะพูดถึง B member คร่าวๆหน่อยค่ะว่าอยากจะเป็นสมาชิก B member ทำยังไงบ้างและประโยชน์ของมันจากการสมัครเนี่ยได้อะไรบ้างก็สามารถสแกนเข้าไปในไลน์แล้วก็นี่ค่ะไลน์นี้เลยใช่ค่ะกรอกข้อมูลในไลน์ได้เลยสมัครเสร็จจะได้รับคะแนน100คะแนนค่ะให้เลย100คะแนนใช่ค่ะแล้วก็สะสมยอดใช้จ่ายไปเรื่อยๆสามารถแลกของรางวัลแลกส่วนลดได้ค่ะทุกๆกี่บาทได้กี่พอยต์อะคะทุกๆ25บาทได้1พอยต์ค่ะ25บาทจะได้1พอยต์หรือว่า1คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะอุ๊ยแต่ว่านี่สมัครครั้งแรกก็คือให้เลย100คะแนนอุ๊ยทำไมใจดีจังอ่ะและนอกจากนี้นะคะคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่เราตอนนี้มีกิจกรรมอะไรให้เอาไปแลกได้บ้างอะคะตอนนี้คร่าวๆเหมือนแบมแอบเห็นอยู่นะว่าหน้า Facebook ตอนนี้เหมือนจะมีเรื่องของการใช้200คะแนนแลกเข้างาน Bangkok Motor Show นะ Thailand Motor Show ที่เราจัดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรเข้างานสามารถไปแลกนะใช้พอยต์แลกบัตรเข้างานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของพาร์ทเนอร์อื่นๆที่สามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปเป็นส่วนลดได้อีกด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงยังสามารถใช้เป็นส่วนลดในศูนย์บริการ B Quick สาขาอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นวันนี้สมมติพี่มาเปลี่ยนยางก็จะสามารถสะสมแต้มได้เลยแต่ว่าสำหรับสาขานี้ขอสงวนสิทธิ์นะคะในเรื่องของการใช้บริการแต้มก่อนนะคะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่ให้โอกาสน้องในการสะสมแต้มก่อนสามารถไปใช้สาขาอื่นๆใกล้เคียงได้นะคะถูกต้องไหมพี่อธิบายถูกต้องใช่ไหมเก่งมากปรบมือค่ะโอเคนะคะอันนี้คือในส่วนของ B member นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชิญชวนลูกค้ามาสมัคร B member ให้หน่อยลูกค่ะท่านไหนยังไม่สมัครเชิญเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะสามารถเข้ามาสมัครในไลน์ได้เลยค่ะ
นะคะก็สมัครได้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะโอ้เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนของการที่เราเป็นสมาชิกเนาะเงินทุกบาทที่เราจ่ายไปสามารถเปลี่ยนมาเป็นคะแนนให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์กลับมาได้ด้วยโอ้อยากจะพูดว่ารอบที่แล้วนะคะคนที่ได้ไปแบบเป็นสิทธิพิเศษลูกค้าที่ได้ไปงานแข่งรถที่บุรีรัมย์นะคะก็ใช้ในส่วนของ B member เช่นเดียวกันเปลี่ยนคะแนนนะคะแล้วก็เอาไปแลกเป็นสิทธิ์ในการเข้าไปดูในเรื่องของการแข่งรถนะคะแบบชิดติดขอบสนามถ่ายรูปกับนักขับแล้วก็ที่สำคัญท่านไหนที่มีคะแนนสูงสุดยังได้ขึ้นฮอปแลบด้วยนะทุกคนขึ้นไปนั่งกับนักขับแล้วก็ขับวนรอบสนามบุรีรัมย์รอบเหนือคือแบบ1เป็น1นาทีที่แบบกรีดกันลั่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคะแนนมีค่าเก็บไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณน้องฟอยค่ะโอเคนะคะถัดไปเดี๋ยวมันขออนุญาตอันนี้คือจะเป็นในส่วนของห้องรับรองทั้งหมดนะคะนอกจากตรงนี้แล้วก็จะยังมีหน้าจอนะคะที่เราเนี่ยให้เป็นเรื่องของความบันเทิงเล็กน้อยว่าจะเป็นข่าวสารนะคะรายการต่างๆเนาะที่เราเปิดให้ลูกค้าได้รับชมรวมถึงมีการอัปเดตโปรโมชั่นค่ะไว้ด้านข้างให้ลูกค้ารู้ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นประจำเดือนอะไรหรือว่าสาขาไหนที่มีการเปิดใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นไว้ให้ลูกค้าทุกท่านนั่นเองค่ะแอบมองไปเห็นตรงด้านนู้นฝั่งขวาหิวน้ำจังเลยคอแห้งแล้วเดี๋ยวพาทุกท่านไปดื่มเครื่องดื่มกันค่ะตรงนี้นะคะท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะอยากจะดื่มเครื่องดื่มนะคะจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเรามีบริการน้ำเปล่าให้หรืออยากจะได้เป็นกาแฟนะคะก็มีบริการเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟให้ด้วยเช่นเดียวกันมีนะคะก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะคะขึ้นมาทานกันได้สงการเดินทางไกลค่ะนะคะแวะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันก็เต็มนะคะห้องน้ำเต็มเข้ามาใช้บริการที่ B-Quick ได้เลยนะคะนี่ดื่มน้ำเย็นๆแวะเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยสดชื่นมากคือน้ำเย็นแบบเย็นมากแล้วก็มีบริการห้องน้ำอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะคะท่านไหนที่มาแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะห้องน้ำคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแยกกันอยู่คนละโซนนะคะรวมไปถึงค่ะจุดบริการ Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงยังมีปลั๊กไฟได้ด้วยนะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานั่งรอแล้วแบบเฮ้ยใช้มือถือแบตจะหมดแล้วนะคะมีบริการปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะตรงด้านนู้นเลยนะคะเป็นแบบ USB แล้วก็เป็นแบบ3ตา3รูนะคะเข้ามาใช้กันได้เลยรหัสต่างๆเรามีจัดแล้วก็มีเตรียมไว้ให้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเป็นในส่วนของห้องรับรองของศูนย์บริการ B-Quick ของเรานั่นเองนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของสาขาใหม่ค่ะกับ B-Quick สาขาที่ชื่อว่านะคะ Caltech ลาดพร้าวนั่นเองซึ่งเป็นสาขานะคะที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันของ Caltech บนถนนลาดพร้าวอยู่ระหว่างถนนลาดพร้าว132เป็นซอยนะ132และซอย134ท่านไหนที่มาไม่ถูกค่ะเซิร์ช Google ได้เลยค่ะ B-Quick Caltech ลาดพร้าวแมปจะตั้งขึ้นมาตรงหมุดแล้วก็ตรงมากๆสามารถเลี้ยวเข้ามาใช้บริการกันได้นะคะสำหรับสาขานี้ค่ะเปิดให้บริการกันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มและย้ำเลยว่าทุกสาขาเปิดให้บริการเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวบังขออนุญาตหยิบโบรชัวร์อีกสักนิดนึงหันมาด้านนี้หน่อยสักครู่นะคะเมื่อกี้มีอันนี้อยากได้สมุดยางขอยืมสมุดยางหน่อยครับนี่นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ห้ามพลาดนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนยางค่ะก่อนจากกันไปขอนิดนึงตรงนี้นะคะเป็นในเรื่องของสมุดยางนะคะสมุดการรับประกันคุณภาพยางค่ะตรงนี้ลูกค้าทุกท่านที่เปลี่ยนยางนะคะรวมถึงลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนยางจะได้รับเป็นสมุดคู่มือหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งสมุดคู่มือจะมีรายละเอียดค่ะในการรับประกันยางแนะนำว่าให้เอาใส่ไว้ในรถเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการใส่รายละเอียดนะคะว่านะคะรถของลูกค้าเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรนะคะเป็นยางยี่ห้อไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันที่เข้ามาใช้บริการเป็นวันไหนนะคะนี่เลยรวมถึงมีใส่เลขไมล์ไว้ให้ด้วยแล้วก็มีเรื่องไขเงื่อนไขการรับประกันค่ะบาดบวมแตกในระยะเวลา1ปีหรือว่า 25,000 กิโลเมตรบางท่านไปขับแบบเบียดฟุตบาทมาเนาะตกหลุมอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็มีการดูแลให้ด้วยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะดูแลแบบบาดบวมแตกให้ด้วยนะคะหรือการบริการจากโรงงานผู้ผลิตค่ะนะคะ 25,000 กิโลเมตรของของ B-Quick แต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยอยู่ที่ 50,000 กิโลนะคะหรือว่า2ปีนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริการหลังการขายค่ะนี่กับการนะคะนี่เลยค่ะเติมลมยางแบบธรรมดาไม่จำกัดจำนวนครั้งเช้ากลางวันเย็นคุณลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะปะยางแบบแทงใยไหมฟรีตลอดอายุการใช้งานคุณลูกค้าจะปะทุกวันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ปะดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวยางจะเสื่อมนะคะเพราะว่าเราไปเหยียบตะปูมาสลับยางถุงล้อทุกๆ10,000กิโลเมตรอันนี้ทำให้ฟรีนะคะแล้วก็
คู่มือนี้ลูกค้าสามารถถือแล้วก็ไปใช้ที่บริการเนี่ยสาขาไหนก็ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยของ B Quick เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมุดนี้เป็นสมุดที่ลูกค้าจะต้องได้รับทุกครั้งนะคะแล้วก็ถือติดตัวมาด้วยเอาใส่ไว้ในเกะหน้ารถเลยก็ได้เนาะเวลาไปเวลามาจะได้สะดวกไม่หายกันนั่นเองนะคะอันนี้คือในเรื่องของการรับประกันยางค่ะสุดท้ายแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะบังขออนุญาตย้ำในเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับสาขานี้อีกสักครั้งนึงนะคะณตอนนี้สาขานี้ค่ะกับสาขาคาเทคลาดพร้าวนะคะเปิดให้บริการกันอย่างที่มันบอกไปเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่24ค่ะไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะโปรยาง3แถม1นะคะสามารถเลือกยางได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ B Quick มีจำหน่ายนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นแบตเตอรี่ช็อคอัพถ้าเบรกน้ำมันเครื่องระบบแอร์ลิควิดโมลิสันเพิ่มประสิทธิภาพส่วนลด 25% จัดให้ได้เลยค่ะและยังมีล้อแม็กนะคะส่วนลดทันที 50% ย้ำว่าลดทันทีเลย 50% ถ้าไหนที่วันนี้มาเปลี่ยนยางแล้วและอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กหรือขยายไซส์จากเดิมเป็นขอบ15ขยับเป็นขอบ17ก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตนะคะในการแบ่งชำระได้ด้วย 0% นาน6เดือนและมีให้เลือกกันหลากหลายธนาคารเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันที่สาขานี้และสุดท้ายเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่รับชมไลฟ์ของเรามาจนถึงในขณะนี้ส่วนตอนนี้ท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมมีไหมเอ่ยมีไหมจ๊ะโอเคถ้าหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์สอบถามกันได้เลยหรือจะทักไปที่อินบ็อกซ์ของ B Quick นะคะที่เพจ Facebook นี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามแล้วก็คอยให้บริการอยู่ในแชทนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะติดต่อของเราก็มีช่องทางให้เลือกติดต่อค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมายเลข call center กลางๆที่หมายเลข1153นะคะจะเป็นหมายเลขที่สาขาเมื่อสักครู่ที่แบมบอกไปรวมไปถึงค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆจะเป็น LINE นะคะที่เมื่อสักครู่เรามี QR code โชว์ให้ดูแล้วจะเป็น Facebook ที่ลูกค้าทำการรับชมอยู่ในขณะนี้หรือจะเป็น Instagram ค่ะมีอัปเดตรูปภาพสวยๆข้อมูลสาขาใหม่เพียบเลยกับ Instagram นะคะ B Quick Official และสุดท้ายค่ะกับช่องทาง TikTok นะคะใครชอบเล่น TikTok อยากดูแบบว่าคอนเทนต์น่ารักน่ารักก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของ B Quick นะคะและช่องทางสุดท้ายที่เป็นทางการมากๆก็คือเว็บไซต์ค่ะที่ www.bquick.com นั่นเองค่ะสามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆของ B Quick ได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณลูกค้าทุกครั้งนะคะอีกครั้งแล้วก็หลายๆครั้งเลยที่รับชมกับเรานะคะมาจนถึงในขณะนี้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะไม่ว่าจะรับชมในไลน์นะคะรับชมย้อนหลังหรือว่ารวมถึงลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในสาขาขณะนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะที่เลือกแล้วก็ไว้วางใจให้ศูนย์บริการ B Quick ได้ดูแลรถยนต์ของคุณนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปจริงๆแล้วนะไว้เจอกันโอกาสถัดไปแล้วก็สาขาใหม่จะเปิดที่ไหนจะมีกิจกรรมอะไรสามารถติดตามกันได้ตลอดที่เพจ Facebook ของ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย B Quick จ้ะ B Quick บ๊ายบาย